มูลนิธิ SCG เดินหน้าโครงการ Hair for Hero รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่าปี2เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปีค่ะล่าสุดมูลนิธิ SCG นำโดยนายชวลิตเอกบุตรค่ะกรรมการบริหารมูลนิธิ SCG แถลงข่าวเดินหน้าโครงการ Hair for Hero ค่ะรวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่าปี2ค่ะโดยความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ SCG กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมหน่วยงานพันธมิตรค่ะสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้มูลนิธิ SCG ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้พิทักษ์ป่าค่ะโดยปัจจุบันได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วจำนวน366ทุนค่ะและจะมอบอีก150ทุนรวมทั้งสิ้น516ทุนค่ะเพื่อให้ผู้พิทักษ์ป่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังค่ะนอกจากนี้ยังได้ดารานักแสดงหนุ่มเตอร์ชันทวิทย์ค่ะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะและจะเข้าร่วมกิจกรรม Run for Hero วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้ค่ะณสวนพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะจะนำไปซื้ออุปกรณ์และตะเวนที่จำเป็นให้ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศต่อไปค่ะครับก็เป็นเรื่องที่มูลนิธิ SCG นะครับเราไปรับทราบหรือว่ารู้ถึงความยากลำบากของผู้พิทักษ์ป่านะฮะที่ทำหน้าที่เรียกว่าดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับก็มาคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในส่วนนี้นะฮะเท่าที่ดูก็คงมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งก็คือเรื่องข้างหลังบ้านของเขาคือเขาก็รับผิดชอบครอบครัวมีลูกที่จะต้องให้การศึกษาเล่าเรียนนะครับเราก็มีเรื่องของทุนการศึกษาซึ่งคิดว่าน่าจะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับก็เริ่มให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงปีนี้ก็รวมสักประมาณ500กว่าทุนนะครับจากนั้นมาก็ดูว่าเราจะทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกนะครับในการปฏิบัติภารกิจของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยก็ต้องเข้าไปทำงานในสภาวะที่ยากลำบากนะเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถช่วยเหลือในการเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะลดความยากลำบากของเขาได้บ้างในการทำงานเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะปีที่แล้วก็เลยมีการร่วมมือกับพันธมิตรนะฮะทำกิจกรรมเพื่อที่จะระดมทุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับรวบรวมเงินได้ประมาณ 3.7 ล้านบาทนะฮะเราก็ไปซื้ออุปกรณ์นะฮะเช่นพวกชุดหรือว่าเป้ติดตัวทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้อุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปในการทำงานให้สะดวกขึ้นปีนี้ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อครับครับปีนี้เนี่ยเราได้ดูแล้วกิจกรรมที่คนให้ความสนใจเพราะว่าเขาจะมีโอกาสมามีส่วนร่วมในการที่จะเรียกว่านอกจากสนุกสนานออกกำลังแล้วก็ยังเป็นการส่งทอดความปรารถนาดีของเขามาได้เนี่ยกิจกรรมวิ่งเป็นเรื่องที่รู้สึกมีผู้สนใจมากที่สุดเราก็จัดกิจกรรมวิ่งครั้งแรกนะวันที่6กรกฎาคมนะครับที่สวนพุทธมณฑลนะฮะที่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับก็เรียนเชิญนะฮะสนับสนุนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันนะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานออกกำลังทำให้สุขภาพดีแล้วเนี่ยก็เป็นการส่งต่อความปรารถนาดีของเราไปยังผู้พิทักษ์ป่านะครับกิจกรรมครั้งที่2จะจัดในช่วงปลายปีนะฮะวันที่24พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็จะไปจัดกันที่ต่างจังหวัดนะเป็นการวิ่งเทรลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรายละเอียดเราคงจะมีตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมคุยกับท่านอธิบดีเราก็ทราบว่ามีจำนวนทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าคนนะฮะจะเห็นตัวเลข 20,000 อย่าคิดว่ามากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ป่ามากมายเหลือเกินคิดเป็นความรับผิดชอบต่อจำนวนคนของผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าไร่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะเขาต้องเข้าไปเดินทำหน้าที่ในป่าเนี่ยพักอยู่ในป่านะครับไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเป็นเวลา 15-20 วันทุกๆเดือนนะครับก็เป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากครับเรื่องนี้นะฮะก็ผมเรียนว่าป่าในประเทศไทยนะครับมีพื้นที่มากมายเหลือเกินนะฮะอยู่หลายจังหวัดหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องป่ากระจายอยู่นะครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วสนใจจะไปร่วมกิจกรรมกับที่ไหนเนี่ยก็เป็นไปโดยความสะดวกของท่านเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านต้องการจะร่วมกับมูลนิธิ SCG นะซึ่งเราได้พยายามดำเนินการแล้วก็มีพันธมิตรจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่ามารวมพลังกันตรงนี้นะเราก็ทำงานใกล้ชิดกับทางกรมอุทยานนะครับเพื่อที่จะส่งความปรารถนาดีความช่วยเหลือของพวกเราเนี่ยไปให้ถึงมือผู้พิทักษ์ป่าโดยตรงนะครับก็ถ้าท่านสนใจจะร่วมกับเราเราก็ยินดีนะครับสามารถที่จะติดต่อมายังมูลนิธิ SCG ได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าแม้ท่านเป็น
บุคคลธรรมดานะครับอยากจะมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่น Run for Heroes ที่เรากำลังจะจัดที่พุทธมณฑลในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีข่าวสารนะครับที่ท่านท่านจะค้นหาแล้วก็ลงทะเบียนนะฮะมาร่วมกิจกรรมมาทำความดีร่วมกันได้เหมือนกันครับ